5 m นาทีพอดแคสต์อิน v e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  ร์วี่นาทีรอเธออยู่บ่ายสีจันท์แป้งม่วงจันทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธานุสาหะและเรายังอยู่กับคอนเซ t ทร t ชันบอกลาสมาธิสัน้นนะครับบทนี้นี่เป็นบทที่ผู้เขียนเนี่ยนะครับเขียนถึงเรื่องของเขาในอดีต เนะสมัยเรียนหนังสือนะครับผู้เขียนบอกว่าโรงเรียนมัธยมปลายสมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่เนี่ยก็เหมือนกับโรงเรียนอื่นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครโดดเรียนหรือทำตัวไม่ดีก็ต้องถูกลงโทษด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่าการกัดบริเวณนั่นเองนะครับนักเรียนที่ทำตัวแย่จริงๆจะถูกกักบริเวณเช้าวันเสาร์นะฮะคนที่เจอแบบนั้นเนี่ยวิธีการก็คือต้องไปโรงเรียนในวันเสาร์แล้วก็ไปนั่งไม่มีอะไรทำนะฮะอยู่ในห้อง4ชั่วโมงนะครับ แน่นอนว่ามันน่าเบื่อมากนะฮะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะโดนทําโทษแบบนี้นะับเพราะว่านอกจากจะต้องตื่นเช้าวาโรงเรียนวันเสาร์แล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรในวันที่คนอื่นเขาได้พักผ่อนหรือว่าไปท่องไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วต้องนั่งเงียบๆด้วยนะฮะนะครับถ้าเป็นยุคนี้ก็คือข้ามเอามือถือเข้านะฮะไม่มีการพูดคุยกับใครทั้งนั้นไม่มีการส่งข้อความอะไรเด็เดๆทั้งสิ้นห้ามเล่นอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นน,นะครับ ทีนี้ผู้เขียนบอกว่าโอ้โหมันฟังดูแย่มากไม่นาจะมีใครอยากที่จะถูกทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าผู้เขียนมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งสมัครใจกักบ,บริเวณตัวเองตอนเช้าวันเสาร์สมัครใจนะครับเขาไม่ได้เป็นเด็กเกเรหรือว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่เขายินดีที่จะไปนั่งกักบ,บริเวณตัวเองอยู่เป็นประจําคําถามทําเพื่ออะไรนะฮะทำเพื่ออะไร,นะร,ออะไรสาเหตุที่คุณทําอะไรในผู้เขียนบอกว่าอา่ถ้าไปถามเขาดีๆเนี่ยเราจะได้คําอธิบายที่ คุณฟังแล้วคุณก็อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันในกรณีนี้ก็อาจจะเช่นเดียวกันแบบนั้นนะครับเ,เพื่อนของผู้เขียน,นยบอกว่าเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ก็คือกับบริเวณตัวเองในเช้าวันเสาร์ก็เพราะว่าห้องเรียนที่โรงเรียนในเช้าวันเสาร์เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่เขาจะอ่านหนังสือดูตําราและทําการบ้านของสัปดาห์นั้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้อง นะครับนั่งเงียบๆอ่านตำนาไปเนื่องจากโรงเรียนไม่มีอะไรให้ทำเขาเหมือนถูกบังคับให้หยิบหนังสือและงานออกมาทำไม่ว่างานนั้นจะน่าเบื่อแค่ไหนเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเวลาสี่ชั่วโมงดูเหมือนจะไม่ได้มากมายแต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรให้ทำและไม่มีที่ไหนไปคนจะแปลกใจว่าคนเราทำงานได้เยอะแค่ไหนในเวลาสี่ชั่วโมงอันนี้ผมเห็นด้วยสุดๆเลยนะฮะผมเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้เลยนะครับที่จริงเพื่อนคนนั้นบอกว่าเขาทำกันบ้านและอ่านหนังสือของทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยเสร็จในช่วงเวลาสี่ชั่วโมงนั้น แม้เขาต้องตื่นแต่เช้าวันเสาร์เพื่อไปอยู่โรงเรียนตลอดช่วงเช้าแต่หลังจากกักบริเวณตัวเองเสร็จแล้วเขาเป็นอิสระผ่อนคลายได้ตามสบายแล้วก็ไม่มีการบ้านไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะครับพร้อมเรียนในสัปดาห์ถัดไปโดยไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะฮะผู้เขียนบอกว่าวิธีนี้เวิร์กมากและสามารถนํามาใช้ในาการทํางานได้ด้วยนะครับวิธีมีสมาธิจดจ่อแน่วแน่ก็คือการสมัครใจกับบริเวณตัวเองนะฮะคือ เอาตัวเองไปอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรทําไม่มีโทรศัพท์นะฮะนอกจากงานในมือเนี่ยนะฮะคุณมีตัวเลือกอยู่แค่อย่างเดียวก็คือนั่งมองผนังหรือไม่ก็หลับอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกตัวเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกไม่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือทําอะไรสักอย่างให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยยิ่งทําให้ทําอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเวลามันจะผ่านไปช้ามากนะสภาวะการแบบนี้เนี่ยสามารถสร้างโดยตั้งใจนะครับได้โดยกันช่วงเวลาของวันไปสัก 3ชั่วโมงก็แล้นะครับที่ไม่มีอะไรหรือใครมาขัดจังหวะคุณนะฮะจะให้ดีคือควรจะไปที่ที่มันไม่มีคนที่เกี่ยวข้องของคุณอยู่นะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นห้องสมุดห้องสมุดเป็นอันหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้พกไปเฉพาะงานที่คุณต้องทำเท่านั้นอย่างอื่นทิ้งไว้ทั้งหมดเลยรวมถึงโทรศัพท์ของคุณด้วยแล้วก็ผู้เขียนบอกว่าควรพวกงานไปมากกว่าที่คุณคิดว่าตัวเองจะทําเสร็จเพราะในความจริงก็คือ ปกติงานถ้าคุณใช้เวลาทำหกชั่วโมงเนี่ยบางทีในช่วงเวลาที่คุณกักตัวเองแบบนี้เนี่ยคุณะใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะให้พีกว่าน,นั้นก็คือว่าควรจะวานให้ใครไปส่งเพื่อให้คุณเนี่ยจะไม่กลับมาเองนะครับคุณจะต้องรอให้เขากลับมารับหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับข้อดีอีกประการหนึ่งของการสมัครใจกักบริเวณตัวเองก็คือคุณจะลงลึกในงานหรือกิจกรรมที่ทําได้ดีฟไดฟเพราะใจมันไม่คิดถึงเรื่องอื่นมันไม่มีอะไรให้วอกแวก นะครับพลังใจทั้งหมดจะถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่คุณลงลึกกับงานนั้นได้ดีกว่าสภาพอื่นมากมายจำนวนเวลาไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับสมาธิที่คุณทําได้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนักเขียนจํานวนมากใช้วิธีทํานองนี้เลยนะฮะไปอยู่แบบบ้านในป่าอะไรถ้าเอาเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะฮะเพื่อที่จะตั้งใจทำเรื่องนี้ได้จริงนะครับบิลเกตส์เเคยเล่าไปบอกว่าเขามีติงวีนะฮะมันจะเป็นเวลาที่เขาไปอยู่2สัปดาห์มันยงแต่ไม่ผิดนะครับในบ้านแบบที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ในป่าเงียบๆนะฮะ คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะฮะเขาจะมีแต่หนังสือกับปากกากับกระดาษนะฮะเพื่ออ่านหนังสือแล้วก็คิดถึงกลยุทธ์กลับมาทุกครั้งบิลเกตจะได้ไอเดียใหม่ๆเพื่อมาพัฒนา Microsoft ทุกครั้งนะฮะในช่วงเวลา2อาทิตย์นี้ถือเป็นเวลาที่มีค่ามากๆของเขานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by <S <S สีจันแป้ง่วงเจนทู